สวัสดีค่ะป้าเจี๊ยบน้องรักชลิติชัยนะคะตอนนี้อายุ62ปีค่ะป้าจะเป็นนักกีฬาสเก็ตบอร์ดดาวฮิลตัวแทนทีมชาติไทยฝึกซ้อมเตรียมตัวไปแข่งที่ประเทศฟิลิปปินส์เดือนธันวาคมปลายปีนี้ค่ะก่อนหน้านั้นป้าจะเป็นมะเร็งต้องรักษาตัวอยู่2ปีกว่า3ปีเหมือนชีวิตเราหยุดชะงักไปช่วงนึงเป็นคนเคยทำกิจกรรมเกิดอาการเบื่อจนวันนึงที่ร่างกายเริ่มมีพละกำลังเริ่มเดินไหวเริ่มเคลื่อนไหวตัวเองได้มากขึ้นอะไรเงี้ยลูกชายเขาก็พาไปสวนสาธารณะเขาไปถ่ายบอร์ดเล่นพอเขาพักเราก็แอบหยิบบอร์ดเข้ามาถ่ายเล่นแล้วเราก็เลยคิดว่าเออเรายังเล่นได้อยู่ครั้งแรกที่ลูกชายวางปุ๊บเราหยิบมาเล่นปุ๊บเราถ่ายรอบสนามได้เลยเราก็เริ่มจากตรงนั้นนะคะเล่นมาเรื่อยๆเล่นมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้ตอนที่เล่นสเก็ตบอร์ดใหม่ๆอ่ะนะฮะเด็กวัยรุ่นที่เห็นเฮ้ยมีคนแก่เล่นเขาเรียกว่าอะไรช่องว่างระหว่างวัยรุ่นกับคนแก่ก็จะหายไปก็จะมีคนแก่อีกกลุ่มนึงที่มองว่าเราอายุขนาดนี้แล้วเราไม่ควรเล่นกีฬาประเภทนี้แล้วเพราะว่าถ้าบาดเจ็บรุ่นนี้แล้วอะไรไม่มีเปลี่ยนแต่ว่าเราไม่ได้มองตรงนั้นที่เราทำอยู่เนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดมันกลับทำให้เราแข็งแรงกระดูกเราแข็งแรงมากขึ้นร่างกายเราแข็งแรงมากขึ้นเราสดชื่นมากขึ้นชีวิตเราดีขึ้นเราใช้พละกำลังทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่สมองจนถึงปลายเท้าเลยสมองเพราะว่าสเก็ตบอร์ดที่เราเล่นเป็นสเก็ตบอร์ดดาวฮิลมันเป็นสเก็ตบอร์ดที่เล่นลงเนินบนความเร็วนั่นคือความเสี่ยงเราก็จะต้องมีสติร่างกายสเก็ตบอร์ดไม้กระดานแผ่นหนึ่งกับลูกล้อ4ล้อไม่มีอุปกรณ์เบรกไม่มีอุปกรณ์ช่วยเลี้ยวอะไรทั้งสิ้นใช้ร่างกายทั้งหมดฮะตั้งแต่ปลายเท้าจนถึงช่วงข้างบนเพราะฉะนั้นทุกส่วนของร่างกายพัฒนาให้เราแข็งแรงขึ้นอะสิ่งหนึ่งที่เราค้นพบคือเราได้สังคมที่ดีมากๆน่ารักมากๆเราเป็นคนแก่ที่เรามีเพื่อนเป็นคนที่ต่างวัยกับเราคนที่อายุใกล้เคียงกับเราที่สุดเนี่ยห่างจากเราครึ่งนึงอะทำให้เรามองเห็นว่าความห่างระหว่างวัยอะไม่เป็นปัญหาในการที่จะคบค้าสมาคมกันแค่เรามีใจที่รักในสิ่งเดียวกันเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าหยุดตัวเองค่ะอยากให้ออกมาทำอะไรก็ได้ที่ชอบที่อยากทำอยากทำอะไรให้ทำเลยจริงๆอะตัดกังวลให้ได้ก่อนแล้วคิดต่อเลยว่าทำอะไรเพื่อตัวเองได้ให้ทำทันทีอย่าไปคิดเรื่องอะไรที่มันทำให้ตัวเองกลัวสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองให้มากแรงบันดาลใจจากคนอื่นเป็นตัวเสริมเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างให้เราคิดว่าเออเราลองทำดูซิอย่าหยุดแค่นั้นอย่าหยุดแค่คิดอย่าไปคิดว่าตัวเองแก่อายุเป็นเพียงตัวเลข